วันนี้เนี่ยประชาชนชาวไทยนะครับที่เป็นร้านผู้ประกอบการร้านตัดผมนะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าเราถูกล็อกดาวน์ยาวนะครับและที่สำคัญที่สุดเราไม่มีรายได้เลยครับแล้วก็มีหนี้สินติดตามพลุงพลังมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าอินเทอร์เน็ตเพราะเราหยุดอยู่บ้านครับเราไม่มีรายได้วันนี้อยากให้รัฐบาลมองเห็นให้ปลดล็อกดาวน์เรานะครับกับอาชีพช่างทำผมครับแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าเราปิดร้านมานานหลายร้านเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยฮะกิจการก็บางร้านเนี่ยก็คือปิดไปเลยนะครับกลับมาเริ่มต้นเนี่ยใหม่ไม่ได้แล้วนะครับฝากรัฐบาลด้วยครับวันนี้นะครับทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านตัดผมนะครับรวมถึงประชาชนที่เป็นช่างตัดผมเองนะครับก็วันนี้ก็รวมตัวกันในนามของกลุ่มแฮร์แชร์นะครับก็มายื่นนะครับข้อเรียกร้องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมตัวแทนกลุ่มนะครับแฮร์แชร์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนช่างผมไทยทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยประชาชนชาวไทยนะครับที่เป็นร้านผู้ประกอบการร้านตัดผมนะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าเราถูกล็อกดาวน์ยาวนะครับและที่สำคัญที่สุดเราไม่มีรายได้เลยครับแล้วก็มีหนี้สินติดตามพลุงพลังมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าค่าอินเทอร์เน็ตเพราะเราหยุดอยู่บ้านครับเราไม่มีรายได้วันนี้อยากให้รัฐบาลมองเห็นให้ปลดล็อกดาวน์เรานะครับกับอาชีพช่างทำผมครับแล้วก็ในเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับเพราะว่าเราปิดร้านมานานหลายร้านเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยฮะกิจการก็บางร้านเนี่ยก็คือปิดไปเลยนะครับกลับมาเริ่มต้นเนี่ยใหม่ไม่ได้แล้วนะครับฝากรัฐบาลด้วยครับขอเรื่องวัคซีนด้วยก็ในส่วนเรื่องวัคซีนก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะตอนนี้เนี่ยช่างทำผมก็ได้รับวัคซีนน้อยมากนะครับก็ฝากรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพรรคก้าวไกลมากนะครับที่ให้โอกาสมานะครับขอบคุณครับวันนี้ดิฉันเองนะคะก็สวมสองหมวกทั้งเป็นทั้งในฐานะของประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่จะนำเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนไปพิจารณาต่อนะคะในกรรมการแล้วก็สวมในหมวกของรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่เว้นแต่ละวันในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์โดยที่ไม่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการแต่อย่างใดนะคะวันนี้เราเหมือนจะได้ข่าวดีนะคะจากทางฝากฝั่งของร้านอาหารที่อยากจะได้รับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงแต่ก็อยากให้ทางรัฐบาลช่วยมองเห็นว่าผู้ประกอบการนั้นมีหลากหลายกลุ่มนะคะและก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันอย่างเช่นในวันนี้ทั้งกลุ่มร้านตัดผมนะคะแล้วก็อีกกลุ่มก่อนหน้านี้เป็นร้านเสริมความงามทำคิ้วทำเล็บต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์นะคะถ้ามีมาตรการผ่อนคลายสำหรับร้านอาหารนะคะให้มีการตรวจแอนติเจนเทสคิดก่อนเข้าร้านและมีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานก็ควรจะต้องเป็นมาตรการเดียวกันที่จะทำให้กับผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการทำผมหรือว่าเสริมความงามเช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจสามารถที่จะคลายตัวแล้วก็สามารถเดินหน้าได้ต่อถึงแม้ว่าเราก็ยังจะอยู่ในภาวะล็อกดาวน์อย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะนำปัญหานี้เข้าพิจารณาในชั้นกรรมาธิการแล้วก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ